สวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีครับก่อนอื่นมองขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะมองนะคะชื่อมองแต่ส่วนใหญ่มองจะเรียกแทนตัวเองว่ายายมองนะคะส่วนคนนี้โรเจอร์เดวิดแม็กสันนะคะสามีของยายมองเองนะคะเป็นคนสหรัฐอเมริกาอยู่อินเทอร์เดลเซลล์ Hello, I'm Roger. I'm her husband. She's my wife. So I came from the United States and I was in Vietnam for a while and met her online at Thai Cupid and it was love at first sight immediately. So she was so charming and we came across the land border from Cambodia to be together 1 year ago in March. 1 year ago on the 19th of March. เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆว่าอะไรยังไงต่อไปยายมองจะในจะคุยในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็คือยายมองมาแนะนำตัวเองนะคะที่แทนตัวเองว่ายายมองก็เพราะว่ายายมองอายุ55แล้วนะคะก็เป็นยายแล้วมีลูกหลานเหลนแล้วนะคะก็ยายมองเป็นคนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษอายุ55ปีนะคะเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ได้คิดแบบว่าจะเดินสายฝอตามที่เขาพูดกันนะคะไม่ได้คิดว่าจะมีสามีฝรั่งนะคะเมื่อก่อนนี้เป็นคนที่ไม่ชอบฝรั่งมากๆคือเป็นความคิดโดยส่วนตัวที่ยังไม่ได้เจอนะก็คิดเอาสมัยเป็นเด็กวัยรุ่นนะคะสาววัยรุ่นก็คิดว่าโอ้ฝรั่งนี้ก็คือตัวใหญ่มากนะคะน่ากลัวแล้วก็เห็นฝรั่งเนี่ยชอบเที่ยวคลับเที่ยวบาร์ชอบกินเหล้าสูบบุหรี่ไม่ชอบอาบน้ำนะคะโซเดอร์ติก็คือโอ้สกปรกแล้วก็ใส่น้ำหอมซะแบบกินแบบสุดยอดแล้วยายมองก็ไม่สนใจอะไรที่จะเดินสายฝอนะคะก็เรียนจบแล้วก็ทำงานไปแล้วก็เรื่องภาษาก็เหมือนกันก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาใช้ภาษาอังกฤษในการที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาตินะคะพอเรียนจบตอนสมัยเรียนภาษาอังกฤษนะคะยายมองก็ประเภทเอาแค่พอสอบให้ได้เรียนให้ได้ภาษาอังกฤษก็ให้ผ่านนะคะแต่ก็เกรดถือว่าเกรดดีใช้ได้เทนอะไรต่างๆเป๊ะหมดแต่พอเรียนจบมาแล้วนะคะยายมองก็ส่งคืนคุณครูนะคะก็ไม่ได้คิดว่าจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะมาทำไมเป็นไปยังไงมายังไงยายมองถึงได้มามีสามีฝรั่งต่างชาติตอนอายุมากนะคะตอนแก่นะคะก็ยายมองแต่งงานกับโรเจอร์ตอนอายุ54ปี54 years old ยายมองเมื่อขอเท้าความไปอีกนะคะเมื่อก่อนนี้ยายมองก็คือทำงานเยอะมากนะคะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านนะคะพ่อไม่สบายก็เลยกลับมาแล้วก็มาดูแลพ่อแล้วก็พ่ออยู่ที่บ้านน้องสาวก็เลยมาอยู่บ้านน้องสาวก็พาพ่อเข้าออกโรงพยาบาลตลอดนะคะพ่อเป็นโรคหัวใจนะคะเส้นเลือดหัวใจตีบทำบอลลูน2เส้นก็จะไม่ค่อยมีเวลามาเล่นออนไลน์มาอะไรอย่างเงี้ยหรอกค่ะเมื่อก่อนนี้ก็คือพาพ่อไปแต่โรงพยาบาลหลังๆมานี่คือหลายปีผ่านไปพ่อดีขึ้นนะคะพ่อหายป่วยนะคะเราก็เลยหลังจากที่ดูแลพ่อเราก็ทำสวนมีอะไรก็ปลูกผักปลูกอะไรก็จะเป็นความสุขไปอีกแบบนะคะเมื่อทุกอย่างอยู่ตัวแล้วก็พอดีมี Facebook เข้ามานะคะมีโลกออนไลน์เข้ามาพอมีโลกออนไลน์เข้ามาปุ๊บเราก็จะพอเข้าไปศึกษาในโลกออนไลน์บ้างนะคะก็รู้สึกว่ามันทำให้เรารู้กว้างขึ้นไปอีกนะคะเราก็ได้ศึกษาวิธีมีทั้งไลน์มีทั้ง Facebook นะคะก็เลยทำให้ยายมองได้เข้าไปศึกษาอ่านอะไรที่เป็นความรู้ต่างๆนะคะช่วงนั้นก็จะพอจะมีเวลาแต่ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะห
าสามีฝรั่งนะคะอันนั้นก็คือเดี๋ยวEP หน้านะคะคลิปที่2นะคะเดี๋ยวจะยายมองก็จะพูดถึงว่าพบโรเจอร์ที่ไหนยังไงแล้วเจอกันยังไงแล้วคุยกันยังไงและประทับใจเรื่องอะไรบ้างก็จะเป็น EP หน้านะคะที่ยายมองจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังเพราะว่าก็มีหลายๆคนนะคะที่เข้ามาถามไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องหรือรุ่นราวคราวเดียวกันหรือรุ่นพี่ว่าพบแฟนเจอแฟนได้ยังไงทำไมถึงได้มาได้รักกันมีความเป็นมายังไงอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมองก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะส่วนคลิปนี้นะคะขอจบแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะThank you. Good job.